ย้อนกลับไปเมื่อในอดีตพ่อกับแม่ก็ได้หาคู่ครองให้เพราะในปุ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมตื่นเช้าและเวลาเข้านอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นประจำ ในทางกลับกันนางสะอ้งผู้เป็นภรรยาไม่เคยสนใจในการปฏิบัติธรรมเลยไม่สามารถสวมดมนต์ได้ไหว้พระก็ไม่เอา กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ประหลาดครับคุณผู้ฟังที่มีหญิงสาววัย16ปีเดินทางมาพบกับหลวงพ่อจรันพร้อมด้วยสามีของเธอซึ่งมีวัยถึง78ปีครับซึ่งไม่น่าจะเป็นสามีภรรยากันได้เลยการเดินทางมาพบกับหลวงพ่อจรันก็เพราะโยมทั้งสองมีความต้องการจะสร้างสำนักวิปัสสนากรรมฐานให้ที่วัดอัมพวันนั่นเองครับ เมื่อหลวงพ่อถามถึงเหตุผลที่ต้องการจะสร้างส,างสำนักวิปัสสนาจึงได้ทราบความดังต่อไปนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อในอดีตชายแก่ที่เป็นสามีมีนามว่าในปุ่นส่วนภรรยาชื่อนางะอิงเมื่อสมัยที่ในปุ่นยังคงเป็นหนุ่มนั้นค่อนข้างเป็นคนที่มีฐานะครับคุณผู้ฟังเมื่ออายุครบปวดพ่อกับแม่จึงจัดงานบวชให้ซึ่งตัวของในปุ่นเอง ก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมาเมื่อบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติศึกษาในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีถึงขนาดสวดปาติโมกได้ครบถ้วนเลยทีเดียวครับ3ปีต่อมาในปุ่นก็ได้ลาศิกขาเพศออกมาช่วยบิดามารดาทำรรมาหากินและพ่อกับแม่ก็ได้หาคู่ครองให้โดยได้แต่งงานกับนางไอิงโดยที่นางสิงนั้นมีวิสัยความประพฤติที่ตรงกันข้ามกับนายปุ่น ผู้เป็นสามีมากเพราะในปุ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมตื่นเช้าและเวลาเข้านอนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเป็นประจำในทางกลับกันนางสะอิ้งผู้เป็นภรรยาไม่เคยสนใจในการปฏิบัติธรรมเลยไม่สามารถสวดมนต์ได้ไหว้พระก็ไม่เอาอ่านหนังสือก็ไม่ออกและยังมีวิสัยโลภมากอยากได้ใครดีในสมบัติของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา ครั้งหนึ่งนางสะอ้งได้ไปช่วยงานบวชหลานของสามีได้เห็นสร้อยทองของคนในบ้านหลานด้วยความโลภจึงได้ช่วยโอกาสไปขโมยทองนั้นมาเมื่อทองหายไปจึงมีการค้นหาซักไซไล่เรียงกันโดยนางสะอ้งก็ใส่ความให้กับหลานชายของสามีว่าเป็นคนขโมยไปทำให้หลานชายของสามีโดนพ่อแม่ตีจนหัวแตก ทั้งทั้งที่ไม่ใช่คนผิดแม้แต่น้อยส่วนนางสะอ้งก็สบายอกสบายใจที่ไม่มีใครจับได้ในการกระทําของตนเองเพราะตัวเองได้แต่งงานในครอบครัวที่มีฐานะอยู่แล้วจึงไม่มีใครตั้งข้อสงสัยแม่สะอ้งและนายปุ่นอยู่กินกันมาจนมีลูกด้วยกันสองคนแต่นิสัยชอบลักขโมยนั้นก็แก้ไม่หายเมื่อถึงฤดูการทำนาซึ่ง ที่นาของครอบครัวก็มีมากมายอยู่แล้วเกี่ยวข้าวได้มากมายอยู่แล้วหนางสะอังยังชอบที่จะใช้ให้ลูกจ้างไปลักขโมยข้าวของที่นาอื่นที่เขานวดเอาไว้แล้วเอามาผสมกับข้าวเปลือกของตนเองเมื่อข้าวหายก็มีการสอบสวนกันก็ไม่มีใครสงสัยอีกเพราะในปุ่นเองก็เป็นคนออกทุนทรัพย์ให้คนในละแวกหมู่บ้านกู้เงินไปทำนากันหลายราย พอขายข้าวได้ค่อยนำมาคืนกันหรือเอาข้าวมาใช้แทนก็ได้โดยมีการคิดดอกเบี้ยไปตามธรรมเนียมนางสะอิงเพลิดเพลิน,นกับการทําชั่วแบบนี้ไปหลายปีจนกระทั่งในวันใกล้สิ้นอายุไขก็ยังทําชั่วด้วยการไปขโมยของอีกเวลานั้นนางกำลังตั้งขันบุตรคนที่สามใจคอก็หงุดหงิดไม่สบายนางมีสร้อยสะพายทองคำอยู่สองสาย น้ำหนักทองเส้นละแปดบาทซึ่งเป็นทองมันจูๆ่ๆนางก็ตกใจกลัวว่าจะมีใครมาขโมยทองไปเหมือนที่ตนเองเคยขโมยของคนอื่นและโกงคนอื่นมาหลายปีนางสะอิงในสภาพท้องแก่ก็ไม่ยอมอยู่บ้านตะเกียกตะกายออกไปคุมลูกจ้างในานาทำงานโดยปล่อยให้ในปุ่นอยู่เฝ้าบ้านซึ่งเจตนาที่แท้จริงก็เป็นเช่นเดิม คือจะหาโอกาสให้ลูกจ้างไปลักขโมยข้าวของในนาของคนอื่นมานั่นเองเมื่อนามีที่กว้างมากจึงเป็นการสร้างโรงนาเป็นที่พักแปลงนาพอกันแดดกันฝนได้โดยมีต้นกระทุ่มอยู่ใกล้ๆแปลงนานางสะอิงเอาสร้อยสองเส้นไปด้วยแล้วแอบไปฝังเอาไว้ตรงโคนต้นกระทุ่มเพราะความหวาดกลัวในจิตใจว่าจะมีใครมาขโมยไป วันที่นางสะอ้งจะเสียชีวิตเธอก็ได้ออกไปที่กลางนาอีกพอตกเย็นเหลือเธอเพียงคนเดียวในโรงนาขณะที่กำลังจะกลับบ้านก็เจ็บท้องคลอดเดินกลับบ้านเองไม่ไหวและไม่มีใครช่วยเพราะอยู่คนเดียวเธอก็ต้องเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอยู่คนเดียวจนสิ้นใจตายคาโรงนานายปุ่นผู้เป็นสามีก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ภรรยาต้องตายไป แถมยังตายแบบตายทั้งกลมอีกตั้งหากเมื่อนำศพภรรยามาประกอบพิธีตามประเพณีแล้วในปุ่นก็อยู่อย่างสงบมาโดยตลอดส่วนนางสะอิงตอนมีชีวิตอยู่ไม่ยอมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษจิตใจก็ไม่เคยยกระดับขึ้นมาได้เลยแม้จะอยู่ใกล้ชิดพระและคนดีเด่นเช่นสามีเมื่อตายไปแล้วนางสะอิงซึ่งกลับชาติมาเกิดในปัจจุบัน เป็นเด็กสาวอายุ16ปีได้เล่าให้หลวงปู่จรันฟังว่าตอนที่ตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องดิ่งลงนรกได้รับความทุกข์ขัเวทนาแสนสาหัสโดยพยายมให้รับโทษฐานลักขโมยสร้อยทองและข้าวในนาผู้อื่นและคดีที่ใส่ความหลานของสามีเป็นเวลานานถึงร้อยปีโดยในนรกนั้นมีการสวดมนต์ไหว้พระกันด้วยตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ ไม่เคยสนใจในการสวดมนต์เลยก็เลยต้องใช้ความพยายามในการจดจำคำสวดมนต์ให้ได้ทั้งหมดตอนที่กำลังรับกรรมในนรกพอถึงวันโกนวันพระก็จะมีพระมาลัยมาเทศโปรดเหล่าสัตว์นรกให้ฟังด้วยฝ่ายในปุ่นก็เฝ้าคิดถึงภรรยาคอยทำบุญอุทิศให้ภรรยาตลอดโดยครั้งหนึ่งในปุ่นเอาเข้าเปลือกมาก่อเป็นเจดี ซึ่งเป็นขนบประเพณีโบราณของการทำบุญวิธีหนึ่งแล้วถวายให้กับวัดเป็นสังฆทานต่อไปด้วยการอุทิศส่วนกุศลน,นั้นยมมาบาลจึงแจ้งแกนางสะิ้งซึ่งกำลังรับโทษว่าได้ลดโทษให้20ปีและจะเหลือเวลาใช้กรรมอีก80ปีเพราะบุญที่ในปุ่นผู้เป็นสามีอุทิศมาให้ด้วยการก่อเจดีเข้าเปลือก โดยต่อมาในปุ่นก็จัดการเอาเรือนที่เคยอยู่กับนางสะอิงทำการรื้อทิ้งแล้วนําไม้ไปปลูกเป็นกุฏิถวายวัดโดยท่านสมพานก็มีความเห็นดีด้วยในปุ่นก็สามารถปลูกกุฏิถวายวัดได้สำเร็จถวายเป็นสังฆทานให้วัดใช้ประโยชน์เป็นที่อาศัยของพระพิสุที่มาปฏิบัติธรรมในวันที่ถวายกุฏิในปุ่น ก็ได้จัดให้มีงานฉลองกุติโดยว่าจ้างคณะหมอลำและคณะหนังตะลุงมาประชันกันเพื่อให้ชาวบ้านได้รับความสนุกสนานกันด้วยโดยบุญที่ทำนายปุ่นก็อุทิศให้กับภรรยาหนังสะอ้งซึ่งอยู่ในนรกก็ได้รับบุญน,นั้นโดยพญายมได้มาแจ้งเธอว่าได้รับการลดโทษลงไปอีก20ปีเหลือโทษที่จะต้องรับอีกเพียง60ปีนาปุ่น อยู่ต่อมาก็เริ่มคิดจะมีภรรยาใหม่เนื่องจากมีผู้ใหญ่แนะนำผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีมีคุณสมบัติพร้อมให้เป็นแม่สีเรือนและยังมีคุณธรรมเสมอกันและลูกที่เกิดกับภรรยาเก่าคือนางสอิง่งโตกันหมดแล้วจึงไม่มีอะไรที่ต้องห่วงมากอย่างไรก็ตามในปุ่นยังคงอาลัยในภรรยาจึงตัดสินใจสร้างกุศลใหญ่อีกครั้ง ด้วยการบวชอีกหนึ่งพรรษาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับแม่สะอิงเมื่อบวชเป็นพระพระปุ่นก็ได้ถือปฏิบัติกรรมฐา,านอย่างแข่งครัดถึงระดับถือทุดงขวั์ตฉันอาหารเพียงมื้อเดียวอยู่ในป่าช้าเจริญกรรมฐา,านแผ่บุญให้กับแม่สะอิงเป็นที่สำคัญอยู่ตลอดเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้ลาสิกขาอีกครั้งและเข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาใหม่ ไปตามปกตินางสสิ้งซึ่งอยู่ในนรกได้รับกุศลครั้งสำคัญจากการบวดของสามีพยายมจึงลดโทษให้อีกถึง40ปีแล้วพยายมก็เรียกให้หนางสสิ้งมาพบและอธิบายว่าตัวเจ้านี้เหลือเวลารับโทษในนรกอยู่อีก20ปีซึ่งเราอภัยโทษให้เจ้าไม่ได้แล้วเพราะเจ้าต้องชดใช้กรรม ที่เคยขโมยของคนอื่นแล้วโยนความผิดให้คนอื่นและยังขโมยข้าวของในนาของคนอื่นอยู่เป็นประจำเมื่อเจ้าอยู่ในนรกนี้ให้มันสวดมนต์เราจะให้โอกาสแก่เจ้าไปเกิดใหม่ในโลกมนุษย์อีก20ปีเจ้าจงไปใช้หนี้กรรมเก่าของเจ้าเสียโดยเจ้าต้องรักษาสัญญาดังนี้ประการที่หต้องรักษาอุโบสถศีล8ทุกวันพระ ประการที่สองต้องไปสร้างกุติเพื่อกรรมฐานด้วยเงินหนึ่งช่งหรือ80บาทไม่ให้เกินไม่ให้ขาดเพื่ออุทิศเป็นส่วนบุญกุศลหากเจ้ารักษาสัญญาได้ก็จะให้เจ้าไปเกิดแต่หากเจ้าเสียสัจจะแล้วเจ้าจะต้องกลับมารับทุกขเวทนาในขุมนรกนี้อีกนางสสิ้งก็รับปากพยายมจึงได้กลับมาเกิดใหม่ เป็นลูกสาวของชายแก่คนหนึ่งซึ่งมีภรรยาอายุน้อยซึ่งก็เป็นเพราะกร,รมผูกพันบริเวณระแวกบ้านของชายแก่นี้ซึ่งเป็นร้านค้าของชำอยู่กันคนละตำบลกับบ้านของนายปุ่นแต่ก็อยู่ไม่ห่างกันนักประมาณสองกิโลเมตรเท่านั้นและชายแก่คนนี้ก็รู้จักนายปุ่นเป็นอย่างดีเพราะทั้งสองเป็นพ่อค้าเหมือนกันลูกสาวของชายแก่ ซึ่งก็คือนางสอัอิงในอดีตชาติพออายุครบ11ปีก็ระลึกชาติได้ว่าตนเองเคยเป็นใครซึ่งก็ไปบอกพ่อแม่ว่าตนเองเคยเป็นภรรยาของนายปุ่นที่อยู่อีกตำบลหนึ่งซึ่งทำให้พ่อแม่กลุ่มใจมากแม้จะทำตามความเชื่อโบราณที่ต้องหาไข่ข้าวหรือไข่หลงรังมาต้มให้กินก็ไม่เป็นผลเด็กสาวไม่ยอมลืมอดีตชาติ รบเร้าให้พ่อแม่พาไปหาคุณตะปุ่นให้ได้ขณะนั้นตะปุ่นอายุล่วงเลยมาถึง78ปีโดยภรรยาใหม่ก็อายุไล่เลี่ยก,กันคือ72ปีได้เจอกับเด็กสาวที่อ้างว่าเป็นภรรยาเก่าในอดีตชาติก็ตกใจซึ่งตอนนั้นในปุ่นก็ยังไม่เชื่อนางสอิงในร่างเด็กสาวก็เล่าสาทยาย ถึงวีรกรรมที่เคยทำในอดีตชาติทั้งหมดตั้งแต่เรื่องการลักทองแล้วป้ายความผิดให้หลานซึ่งทีแรกตะปุ่นก็ยังไม่เชื่อเพราะแม้จะเป็นเรื่องเก่านานมากแล้วแต่ใครๆก็อาจจะรู้ได้ไปฟังความมาแล้วนำมากล่าวอ้างก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแม่ไสอิงในร่างเด็กสาวก็เล่าต่อไปเรื่องบุญที่ได้รับเพราะการก่อเจดียข้าวเปลือก บุญจากการปลูกกุฏิถวายวัดบุญที่ได้รับจากการบวชจนกระทั่งได้รับการลดโทษเรื่อยมาจนพยายมอนุญาตให้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์ได้ซึ่งทั้งตะปุ่นและภรรยาก็ยังเฉยอยู่เพราะทุกเรื่องยังเป็นเรื่องที่สามารถรับรู้กันทั่วไปได้อาจจะมีการรู้มาจากใครก็ได้การจะให้เชื่อว่านางไสิงกลับมาเกิดใหม่จึงเป็นเรื่องที่ทำใจไม่ได้ นางสะอ้งในร่างเด็กสาวจึงบอกเรื่องที่นางเอาทองไปซ่อนไว้ที่ต้นกระทุ่มกลางนาซึ่งปัจจุบันต้นกระทุ่มก็ยังอยู่แต่โรงนาทั้งหลายหรือทิ้งไปนานแล้วจึงบอกให้ไปขุดดูและเมื่อพอไปขุดดูก็พบทองสร้อยสะพายซึ่งเป็นทองมั่นเมื่อครั้งที่ในปุ่นเอามามั่นกับนางสะอิงจริงๆในที่สุดตาปุ่นจึงยอมรับว่าลูกสาวของชายแก่ ร้านขายของชำเป็นภรรยาเดิมของตนโดยเธอขอมาอยู่รับใช้ปรนิบัติตาปุ่นไม่ยอมกลับไปอยู่กับพ่อแม่ของเธออีกโดยภรรยาของตาปุ่นก็ยินยอมเพราะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อเกินจะกล่าวอีกทั้งผู้เท่าทั้งสองก็ฉลาภาพมากแล้วนางสะอิงในชาติใหม่นี้ต่างจากคนเดิมมากซึ่งทุกเช้าจะชอบสวดมนต์ไหว้พระไม่เคยขาด และรักษาอุโบสถศีลอยู่เป็นประจำทุกวันพระและในที่สุดก็มีการปรึกษาหารือกันกับพ่อแม่ของเธอและครอบครัวของตะปุ่นว่าจะมีการสละทรัพย์เพื่อสร้างกุฏิกรรมฐานถวายวัดให้ได้ทั้งสามคนคือในปุ่นภรรยาใหม่และนางสัยงจึงได้เดินทางจากนครสวรรค์มากรุงเทพโดยมีเทวดาดลใจบันดาลให้มาถึงจังหวัดสิงห์บุรี มาถึงวัดอัมพวันแม่สะอ้งจึงได้สร้างกุฏิกรรมาฐานถวายที่วัดแห่งนี้ข้างโบสถ์เป็นหลังแรกของวัดโดยใช้งบประมาณ80บาทหรือหนึ่งช่างพอดีและได้บรรจุความประสงค์ของนางสะอ้งและพญายมราชไว้ทุกประการในเวลาต่อมาตะปุ่นก็เริ่มป่วยเป็นอัมาพาตก็ได้นางสะอ้งที่เป็นภรรยาในอดีตมาคอยปรนนิบัติ รวมไปถึงปนิบัติภรรยาใหม่ของสามีด้วยความเคารพเมื่อถึงวันที่นางสิงอายุครบ20ปีพอดีวันที่เธอกำลังทํากับข้าวไปถวายวัดพอถวายเสร็จนางไสิงก็ฟุบลงไปแล้วเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุเลยหลังจากนั้นไม่นานตะปุ่นและภรรยาใหม่ก็เสียชีวิตตามไปในอีกสองปีถัดมาเรื่องที่หลวงพ่อจรันเล่ามาให้รับทราบทั้งหมด เป็นผลของกรรมหนักของการลักขโมยของและการให้ร้ายป้ายสีมีโทษหนักมากและมีนรกเป็นที่ไปหลวงพ่อจรัญยังชี้ให้เห็นว่าในนรกนั้นแม้จะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่สัตว์นรกก็ยังสามารถสวดมนต์ทำความดีได้ที่สำคัญบุญกุศลที่สร้างเอาไว้นั้นบุญไม่ได้สูญหายไปไหนเมื่อมันมีการอุทิศบุญกุศลให้แล้ว พบภูมิที่เป็นทุกข์อยู่เขาก็จะได้รับบุญน,นั้นจริงและมีสุขเป็นที่ไปนรกขุมที่กล่าวอ้างถึงกรรมชั่วของคนที่ลักขโมยของชอบโกวงคนอื่นพอได้ทรัพย์มาเป็นของของตนเรียกนรกขุมนี้ว่ากาลสุตตนรกชีวิตของสัตว์โลกในกาลสุตตนรกนั้นสัตว์นรกจะถูกนายนิรบาลจับมัด ให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงไปด้วยไฟนรกจากนั้นนายนิรบานก็จะเอาได้ดำซึ่งทำด้วยเหล็กนรกใหญ่เท่าลำตาลมาตีบนร่างของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนทำให้เป็นรอยเส้นแล้วก็ทำการเลื่อยด้วยเลื่อยนรกที่ลุกแดงด้วยค่อยๆเลื่อยไปจนร่างกายขาดเป็นท่อนๆจากนั้นนายนิรบานก็จะบังคับจับมัด ให้แน่นเข้าไปอีกแล้วเรื่อยตัดร่างกายของสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปจนกว่าจะถึงอายุไขของสัตว์นรกนั้นหรือเมื่อหมดกรรมเมื่อหมดกรรมแล้วเศษเวนเศษกรรมนั้นจะส่งผลต่อมาให้มาเกิดเป็นเปรตเมื่อพ้นจากเปรตแล้วหากได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องเกิดมามีฐานะที่ยากจนทำการใดๆก็ไม่อาจจะเจริญรุ่งเรืองถูกคดถูกโกงอยู่ตลอดเวลา อาจประสบภัยร้ายถูกปล้นถูกทำให้สูญเสียทรัพย์สินเป็นจํานวนมากกรรมของผู้ที่ชอบหลักทรัพย์นั้นนับว่ามีโทษร้ายแรงยิ่งคนเราควรพิจารณาตนเองอย่าให้มีความโลภคอบงำเพราะจะนำให้ไปสู่นรกนับว่าเสียเวลาเปล่าแทนที่จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีเป็นสุขเป็นที่ไปต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิที่ต่ำ หรือแม้แต่เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องลำบากยากจนอีกหลายภพหลายชาติวิสัยของการขโมยของคดโกงเบียดบังยักยอกทรัพย์สินของผู้อื่นให้มาเป็นของตนเองนั้นเราต้องดูสาเหตุหลักแท้จริงที่ทำให้เกิดวิสัยนี้และมาดูขอบข่ายของสินข้อที่สองด้วยว่าเป็นอย่างไรการกระทาที่ถือว่าเข้าข่ายลักทรัพย์นั้นต้องประกอบด้วยองค์ห้าได้แก่ 1. ทรัพย์นั้นมีเจ้าของที่หวงแหน 2. ผู้ลักทรัพย์นั้นก็รู้อยู่ว่ารัพย์นี้มีเจ้าของที่หวงแหน 3. มมีจิตคิดจะลักทรัพย์นั้น 4. มีความพยายามในการลักทรัพย์นั้น 5. ลักทรัพย์นั้นได้สําเร็จจิตที่มีความโลภและตระหน่นั้นเป็นสาเหตุสําคัญในการทําผิดศีลการจะแก้ไข ก็ต้องแก้ด้วยการให้ทานเป็นสำคัญการให้ทานเป็นยากแก้โดยตรงของผู้ที่ชอบลักขโมยและคนตรนีวิธีการให้ทานให้ได้ผลและได้ประโยชน์สูงสุดนั้นอยู่ที่จิตเป็นสำคัญหากให้แล้วยังเสียดายอยู่ผลแห่งทานนั้นก็ไม่เกิดอะไรมากนักกลายเป็นการให้ไปเสียเปล่าๆการฝึกให้เป็นเรื่องบุญที่สร้างกันได้ง่ายที่สุด แต่บางทีสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องยากก็ต้องค่อยๆฝึกฝนก,ก,กันไปโดยฝึกให้ในทรัพย์สินที่เป็นของเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเศษเงินที่จะให้ไปตามตู้บริจาคก,การแบ่งปันสิ่งของที่มีให้กับผู้อื่นหรือคนในครอบครัวเมื่อได้ฝึกฝนเป็นเวลานานแล้วจิตที่มีความตระนีก็จะค่อยๆคลายตัวลงสามารถให้ได้มากขึ้น เมื่อสามารถให้ได้มากขึ้นแล้วการไปสร้างกรรมในการลักขโมยก็จะลดน้อยถอยลงเป็นลำดับข้อสำคัญก็คือต้องมันฝึกภาวนาอยู่เป็นประจำโดยใช้หลักพิจารณาที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกล้วนเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนและเป็นทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งของมากมายต่างๆที่เราได้ครอบครองอยู่นั้นมีเหตุให้ต้องผุพัง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีอะไรจีรังเลยสักอย่างเดียวเมื่อได้มาแล้วย่อมต้องเสียไปในเวลาอันสมควรเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกับกรณีที่เรื่องเล่าของหลวงพ่อขำแห่งวัดเสาทงทองที่ของที่ได้มาจากการถวายนั้นต้องเก็บไว้จนผุพังไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เพราะมีเหตุจากความตระนี่ทีเหนียวเป็นที่ตั้ง หรือในกรณีของแม่สะอิงซึ่งแม้จะร่ำรวยล้นฟ้าสักปานใดเมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติข้าวเปลือกหรือเงินทองใดๆไปใช้ที่นรกได้เลยแม้แต่บาทเดียวมีเพียงแต่ผลกรรมของตนเองเท่านั้นที่จะได้ชดใช้ดังนั้นผู้ต้องการจะหนีให้พ้นจากขุมนรกนี้ต้องมันฝึกให้ทานรักษาศินข้อที่สองให้ดี และเจริญภาวนาให้จิตละเสียซึ่งความตรนีให้ได้ก็จะมีสุขเป็นที่ไปต่อมาเรามาฟังเรื่องพระเจ้าตากจากหลวงพ่อจรัญกันบ้างครับคุณผู้ฟังข้อเท็จจริงตามประวัติศาสตร์ที่ว่าพระเจ้าตากนั้นเป็นผู้กู้เอกราชให้กับไทยนั้นพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญและเสียสละอย่างมากอย่างที่ชนธรรมดามีได้ร่วงรู้อีกมากมาย แต่เรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับพระเจ้าตากนั้นไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ที่เราเคยเรียนกันมาพระเจ้าตากมิใช่เป็นลูกของคนจีนสามัญชนตามประวัติศาสตร์แต่เป็นถึงโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศกับสนมรับชาวจีนที่มีชื่อว่าไห,าห่หงแต่เนื่องจากสมัยอยุทยานั้นมีการแข่งแย่งชิงดีกันมากมีการฆ่ากันเพื่อชิงราชสมบัติพระมารดาของพระเจ้าตาก เกรงจะเป็นอันตรายจึงได้ปิดเป็นความลับและบอกว่าปิดาของพระเจ้าตากชื่อว่าไหายหงซึ่งก็เป็นชื่อของนางเองและมารดาชื่อว่านางนกเอียงเป็นชื่อที่แต่งขึ้นมาใหม่ไม่มีตัวตนจริงประวัติศาสตร์นั้นได้ถูกบันทึกไปตามเหตุการณ์ที่ถูกทำให้เห็นว่าเป็นไปโดยที่หามีใครรู้ข้อเท็จจริงไม่พระเจ้าตากไม่ได้สติวิปลาส และสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ดังที่ได้บันทึกในประวัติศาสตร์ความจริงเป็นพระประสงค์ของพระองค์เองที่จะสละความเป็นกษัตริย์เพื่อหันไปออกผนวดเป็นพระพิสุจึงได้ขอร้องให้สหายร่วมสาบานปราบดาพิเศษแทนพระสหายผู้นั้นก็คือรัชการที่หนึ่งนั่นเองครับความจริงพระสหายนั้นมีความซื่อสัตย์พักดีต่อพระเจ้าตากเป็นมั่น มิได้มีความคิดที่จะก่อกระบฏหรือหวังขึ้นตั้งตัวเป็นกษัตริย์และก็ไม่ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าตากด้วยแต่เหตุผลของพระเจ้าตากว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยากจนเข็นใจเงินทองในพระขังไม่มีเลยไม่มีแม้แต่เบรก,กราชกกุทพันหรือว่าเครื่องหมายแสดงความเป็นพระราชาเนื่องจากผลของสงครามข้าวยากหมากแพงพระองค์ ต้องช่วยเหลือราาสรดอของพระองค์จนต้องเป็นหนี้กับจีนถึงหกหมื่นตำลึงถ้าหากพระองค์จะค่อยๆผ่อนใช้ก็พอได้แต่เมื่อรู้ว่าจีนคิดไม่ซื่อหวังจะยึดเอาไทยเป็นของตนดังนั้นจึงไม่อาจยอมได้ทรงคิดว่าการผลัดแผ่นดินเป็นการล้างหนี้ที่ดีที่สุดพระองค์ทรงใช้กุศโลบายเพื่อรักษาเอกราชของชาติโดยแทงทำตนว่า สติวิปราตและให้พระสหายขึ้นปราบดาพิเศษซึ่งตอนนั้นจีนก็ไม่สามารถยึดเอาไทยไปได้เพราะผู้ที่ทำสัญญากับจีนนั้นเป็นพระเจ้าตากเพียงผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบผู้ที่ถูกสังหารด้วยท่อนจันไม่ใช่พระเจ้าตากแต่เป็นสหายอีกคนหรือหลวงอา,าสาศึกที่หน้าตาท่าทางคล้ายกับพระเจ้าตากเป็นอันมากยอมเสียสละชีวิตของตนแทน ส่วนพระเจ้าตากนั้นพระสหายได้แอบพานี้ไปที่อื่นอย่างปลอดภัยนี่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละของพระเจ้าตากกับความรักความสามาคัคคีและความซื่อสัตย์ที่พระสหายมีต่อพระเจ้าตากนั้นเป็นที่สุดและนี่จึงเป็นผลบุญให้สหายซึ่งต่อมาได้สืบพระราชวงศ์ใหม่ได้มีแต่ความเจริญยั่งยืนสืบยาวนานตลอดรัชกาล แล้วพระเจ้าตากศินสิ้นพระชนอย่างไรเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากได้ไปตั้งค่ายในป่าได้พบกับพระรูปหนึ่งได้ให้กรรมาฐานแก่พระเจ้าตากจึงทรงมิอยากครองราชต่อไปทรงดําเนินแผนการว่าทางอายุทยาเกิดเรื่องจึงสั่งให้พญาสวรรค์ยกกองทัพไปปราบเสร็จแล้วให้กลับมายังกรุงธนบุรีและล้อมพระราชฐานไว้แล้จับพระองค์บวชเสีย แต่ปรากฏว่าพญาสวรรค์เกิดลืมตัวอยากเป็นใหญ่ตั้งตนเป็นกษัตริย์ขึ้นมาจริงๆสมเด็จเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกรัชกาลที่หนึ่งจึงได้ยกทัพลงมาปราบส่วนพระเจ้าตากได้ไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานในถ้ำแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่พระองค์บรรลุธรรมสูงสุดคือวันที่ท่านละสังขารขณะที่กำลังบันเทิงใจอยู่ในวิมุตติสุข พระองค์ถูกชายสองคนใช้ไม้คมแฝกฟ,ฟาดที่ศีรษะอย่างนับไม่ถ้วนชายสองคนนั้นเป็นพวกกลุ่มคนที่ต้องการเอาความดีความชอบเมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่พระเจ้าตากตัวจริงจึงสืบหาเพื่อสังหารแต่กรรมตามทันมีการกระบจสอนกระบกันวุ่นวายพวกนั้นก็ฆ่ากันตายเองส่วนพระเจ้าตากได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต กลายเป็นวิสุทธิเทพในที่สุดเรื่องราวนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันจิตตะธรรมโมหรือพระครูจรันจิตตะธรรมโมซึ่งได้เจริญกรรมาฐานจนได้อนิสงส์สามอย่างคือระลึกชาติได้เจ็ดชาติเห็นกฎแห่งกรรมและเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้ท่านได้พบกับพระเจ้าตาก ซึ่งเป็นพระวิสุทธิเทพแล้วเมื่อหลายปีก่อนพระเจ้าตากได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังโดยต้องการให้นำไปเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพราะท่านเห็นว่าคนไทยต่างมีข้อขัดแย้งกันมากที่สำคัญคือท่านไม่ต้องการให้สถาบรรันกษัตริย์เสื่อมเสียจากความเข้าใจผิดและความมิจฉาทิฐิส่วนท่านที่ได้ฟังจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ปัญญา และสัมมาทิฏฐิของแต่ละบุคคลแต่โดยส่วนตัวของข้าพเจา้ามิได้มีอำนาจอิทธิฤทธิใดๆที่จะเห็นว่าเรื่องที่เล่ามานั้นจริงหรือไม่เพียงแต่อ่านแล้วรู้สึกเกิดแรงบันดาลใจที่จะเล่าต่อๆให้แก่กันครับคุณผู้ฟังโดยหวังว่าอนนิสงส์นี้จะช่วยก่อให้เกิดผลแก่ประชาชาติศาสตร์กษัตริย์ให้ประชาชนได้เกิดความสามัคคี อย่าได้มีความขัดแย้งแตกแยกกันจงเกิดปัญญาและสัมมาทิฏฐิรู้ข้อเท็จจริงด้วยปัญญาของตนเองมิใช่จากการฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วไม่ได้ไต่ตรองจนทำให้เกิดความทะเลาะเบาะแวงเมื่อท่านได้ฟังแล้วมีจิตนึกถึงความเจริญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ก็ขอให้ช่วยกันอธิษฐานแล้วช่วยกันลงความเห็น ยิ่งมากเท่าไรย่อมเป็นพลังให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากขึ้นเท่านั้นและด้วยบุญแห่งการอธิษฐานที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองนี้แลจะกลับมาส่งถึงตัวท่านเองมากมายหลายร้อยเท่าครับคุณผู้ฟังและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อที่เวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณผู้ฟังนั่นเองครับนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ